สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยมาพรีวิวค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวให้เพื่อนๆรู้จักค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะโอไวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณค่ะซึ่งวันนี้พลอยจะให้ข้อมูลเพื่อนๆนะคะแล้วก็อัปเดตกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการทดลองนะคะอย่างน้อยก็ 3-4 สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเขามีส่วนผสมอะไรยังไงนะคะแล้วช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วคอนเซ็ปต์ของ OI นะคะก็คือผสานพลังธรรมชาตินะคะเพื่อผิวขาวสดใสไร้ริ้วรอยนะคะค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบนะคะทั้งภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยค่ะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะเดี๋ยวพอจะอ่านส่วนประกอบสำคัญให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวไหนเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลนะคะนำไปตัดสินใจนะคะก็มีคอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลนะคะแอลกูต้าไทโอนค่ะอะเซราเชอรี่สกัดนะคะแอลกูตามีนแอลอาร์จินีนถั่วขาวสกัดเมล็ดองุ่นสกัดกรดอัลฟาไลโปอิกนะคะเมล็ดทับทิมสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสสกัดนะคะโคเอนไซม์คิวเทนน้ำมันดอกอีฟนิ่งพริมโรสนะคะแล้วก็วิตามินอีค่ะซึ่งสารต่างๆในนี้นะคะก็เป็นสารสกัดที่ช่วยในการบำรุงผิวทุกตัวเลยนะคะค่ะแล้วก็วิธีรับประทานนะคะก็ทาน 1-2 เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็ราคานะคะ 2,500 บาทค่ะต่อ1กล่องนะคะกล่องนึงเนี่ยก็จะมีนะคะ30แคปซูลนะคะ600มิลลิกรัมค่ะแล้วข้างในกล่องเอาไว้นะคะแกะออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะซึ่งข้างในซองนี้นะคะพอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะแพ็คละ10แคปซูลค่ะมี3แพ็คด้วยกันนะคะก็เป็น30แคปซูลนะคะกินวันละ2เม็ดนะคะค่ะก็ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะซึ่งพลอยก็ทดลองไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทาน 3-4 สัปดาห์นะคะแล้วก็จะเห็นผลชัดนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผิวหมองคล้ำนะคะตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวใหม่นะคะพร้อมรักษาเซลล์ผิวเก่านะคะไม่ให้เสื่อมสภาพค่ะส่งผลให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีผิวพรรณที่สดใสนะคะไร้ริ้วรอยค่ะเขาบอกว่าผลหลังจากที่เพื่อนๆได้ทาน 3-4 สัปดาห์นะคะก็จะทำให้ผิวหน้านะคะแล้วก็ผิวกายเนี่ยค่อยๆขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะสวยใสไร้ริ้วรอยแล้วก็ขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วตัวนี้นะคะก็เก็บได้2ปีนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์นะคะแล้วก็สตรีให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรรับประทานนะคะวิธีการเก็บนะคะก็เก็บในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็รู้จักผลิตภัณฑ์โอไวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยขอเวลาไปทดลองทานนะคะให้ครบตามเวลาก่อนนะคะแล้วก็จะนำผลอัปเดตกับเพื่อนๆอีกทีนึงนะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆนะคะรับชมวิดีโอค่ะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ